เด็กน้อยกว่านี้อีกวันนั้นนั่งแบบไหนนั่งอยู่แบบนี้นั่งแบบนี้ใช่ไหมแล้วทำอะไรอยู่ที่นี่ไอ้นี่ดูโทรศัพท์ไอ้นั่นกลุ่มเข้าใจเออลักษณะนี่อ๋อวันนั้นอยู่ลักษณะแบบนี้เนี่ยเฮ้ยมาไม่ใช่เหตุการณ์มันเป็นยังไงครับเป็นลูกกระสุนหรือมั้งเด็กก็วิธีกระสุนในผมก็เข้าใจได้ครับเพราะว่าผมก็พอดีอยู่ในเหตุการณ์แต่มาเจอเหตุการณ์ครับพอเรามาเจอเหตุการณ์ก็คือน้องเขานอนลงตรงนี้นะครับครับหนาแล้วเด็กน้อยที่นี่เป็นกับแตกมีไปหาคุณพ่อกับแม่ก็คือหัวทะลุยันบ่ลูกกระสุนทะลุบ่ก็นั่นผมบ่ได้สังเกตผมนึกว่าหัวน้องเขาแตกเหตุกันแล้วหัวแตกซื้อผมก็นึกว่าไปอ๋อแต่ก็ได้บรรทุกมาน้องที่ติดกระสุนนั่นนี่เพราะว่าผมไม่รู้ว่าเสียงเนี่ยเพราะว่าผมกับเพื่อนมาเตะพอดีอ๋อถ้ารู้จากคนแรกมาคนที่สองครับเขาแก้มคนที่สองครับทะลุผ่านตรงไหนครับที่ตรงนี้ครับผมไปถามแม่เขาอ๋อครับทะลุเดี๋ยวมือครับกำลังลักษณะนี้แหละครับเขาเอิ้นไปกินข้าวครับเขาเละแล้วที่นี่เขากินข้าวเสร็จบักนี่แล้วมาวันนั่งห่วงนี้เขาเลี้ยงมามาเบิ่งโทรศัพท์น้ำผงครับแล้วที่นี่ผมก็เลยนั่งนี่แล้วเขาหันหน้ามาหาผมครับเด้อก็ถึงครับมาปุ๊บแล้วเขาก็เบิ่งโทรศัพท์น้ำผงแล้วก็ถึงนี่ครับได้ยินเสียงบ่ไม่ได้ยินเสียงบ่ครับได้ยินเสียงดังตุ๊บครับแล้วเราเห็นมีคนมาอยู่ข้างเราไหมวันนั้นตอนกระสุนคาอยู่ในแก้มเรานี่เราเจ็บไหมตอนเจ็บครับเจ็บแล้วเรารู้สึกเลยใช่ไหมครับเหมือนก้อนหินหรือว่าเหมือนคือคนดึกก้อนหินมาใส่แก้มครับอ๋อคนดึกก้อนหินครับครับแล้วเห็นน้องเป็นยังไงตอนนั้นก็หมอคงกลัวว่าหูจะว่าจะน้องล้มอยู่ผมยังไม่ทันเข้าไปอยู่เหตุการณ์ยังมีสติไปตอนนั้นน่ะน้องอ่ะยังเห็นตอนแรกอยู่ครับคนครับครับนี่ตัวยาวันนี้รถผมมาจอดที่นี่ครับทีนี้แม่น้องผู้เสียชีวิตก็ถูกตอนนั้นแม่น้องผู้เสียชีวิตเพิ่นก็เข้าไปก้อนผมครับเข้าไปก้อนผมนอกอ่ะเพิ่นก็ลูกเพิ่นขึ้นมาครับขึ้นมาแล้วเพิ่นก็พาขนูห้องหัวครับผมมองเห็นว่าเลือดตรงนี้คือหลายแท้เพิ่นบอกผมแปลรถผมอยู่ไกลของเพิ่นเลยเรียกเขาเพิ่นเพิ่นเลยจากบ้านพ่อคุณยายเก่าครับเลยก็เพิ่นก็ซอยสะดวกครับเพิ่นก็ถอยรถปื้ดออกมาเลยเอารถปื้ดเพิ่นก็มาจอดที่นี่ผมก็ปุ้มน้องจากนี่ครับกับงามมันหนีออกรถมาผมก็เอาน้องขึ้นรถผมกันไปกับน้องตอนแรกเขารู้บ่ว่าเป็นหัวกระสุนปืนหรือบ่ฮู้ครับผมนึกว่าน้องนี่เล่นกันฝนแล้วก็ฝนผนังหัวแตกซื่อๆแต่พอมาเจอของเดือนแล้วก็ตกใจก็เลยขอความช่วยเหลือจากพ่อผู้ใหญ่เก่าครับแม่เล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังหน่อยเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างที่แรกมันบอกครับครั้งวันแรกอะครับวันแรกที่ลูกมาโดนก็หลินเรื่องเล่นมากกับหลินไปอยู่คนเดียวที่แรกนอนหลินคนเดียวแต่อยู่ตรงขามที่บ้านหลังนี้นี่โต๊ะสีขาวครับก็เลยไม่กินข้าวแม่จะไปก้อนเดี๋ยวผมไปตามไปครับก็เลยว่าลูกลาไปเด้อวันนี้กับจักน้อยกับม้าล่ะครับกินข้าวแล้วกินข้าวแล้วก็ว่าแม่ไปอีกจะข้าวก้อนบางลาก็เพิ่นอาบน้ําเดี๋ยวผมสิกลับมาอาบดอกแม่ผมไปบ่โดนซั่นพ่อออกไปได้แป๊บนึงหลานน่ะคู่ๆกันก็นี่ล่ะเลี้ยงมานํากันล่ะแล่นมาบอกย่าๆอันบักเบียคือหยังบู้ซั่นดังตุ้มเลียดกองเอเลย่าเฝ้าไปเบิ่งดูแม่ก็ขาพอดีเนาะเฝ้าย่างไปที่แรกได้ยินเสียงไห้อยู่เสียงไห้ไปฮอดใกล้ๆนี่ล่ะพ่อย่างไปค่ะเดี๋ยวมิดเสียงไห้นอนลองงองอยู่ผู้เดียวไปจมขึ้นเลียดกองเป็นแท่งออกก็มีอุ้มขึ้นมาน่ะบัดนี้อันน่ะต้นน่ะคนน่ะแล่นออกมาเป็นหยังแม่เป็นหยังจักว่าถึกหยังซั่นบอกเขาน่ะ
อุ้มมาต้นว่าโอ้ยลูกปืนก็คักผมได้ยินว่าเสียงปืนสั้นเจ้าของกับบุรุษตกใจบ่เนี่ยเอิ้นมันเอารถมาใส่ให้พาไปหาหมอต้นบักต้นก็รถมาใส่ให้อุ้มขึ้นรถไปหาหมอบ่เนี่ยมิดไปเลยพี่เกี่ยวกับคดีของน้องตอนนี้เป็นไงบ้างครับครับตอนนี้ครับก็อยู่ระหว่างการสืบสวนมันก็มีประเด็นหลายประเด็นซึ่งทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็จะต้องทำการสืบสวนตามประเด็นหาพยานหลักฐานครับตอนนี้ความคืบหน้าก็ได้พอสมควรแล้วครับส่วนรายละเอียดเนี่ยก็คงต้องเก็บไว้เพราะเป็นเดี๋ยวจะเสียหายต่อรูปคดีครับลักษณะของปืนนี้เป็นปืนกี่มม.อะไรประมาณก็เป็นจากการตรวจสอบเป็นปืนที่กระสุนเนี่ยยิงมาจากปืนที่น่าจะมีพวกเกี่ยวกับกล้องครับนะเขาบอกว่าเป็นปืนนอกไม่น่าจะเป็นปืนไทยประดิษฐ์อันนี้ขนาดเนี่ยกำลังส่งไปตรวจพิสูจน์อยู่ครับแล้วลูกกระสุนนะครับลูกกระสุนที่อยู่ในนี่แหละครับส่งไปตรวจครับส่งตรวจพิสูจน์ก็ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์จากผู้ชำนาญการนะครับระยะหวังผลนี้เป็นการยิงแบบหวังผลหรือว่าเป็นลูกที่ลอยมาเป็นลูกปริศนาไหมครับที่เกิดเหตุเนี่ยเด็กอยู่ในที่มืดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเป็นไปได้คือความเป็นไปได้ว่าจะเจาะจงยิงเด็กเลยเนี่ยมันก็เป็นไปได้น้อยแต่ว่าถามว่าเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ครับยังว่าเรายังไม่ตัดประเด็นอะไรทิ้งครับเกี่ยวกับเด็กเราก็หาข้อมูลอยู่ว่ามีประเด็นไหนที่จะทำร้ายเด็กไหมหรือว่ากระสุนอาจจะพลาดมาโดนเด็กอันนี้เราก็ตั้งประเด็นไว้ในการสอบสวนอยู่หลายประเด็นอยู่ครับ